เอาไปทีมชาติก่อนไหมพี่อ๋อมได้เอาไปดูเรื่องของทีมชาติก่อนเดี๋ยวจะไม่พอเวลาเวลาเยอะมากวันนี้ใช่ครับผมข่าวเราเยอะมากอ่ะเรื่องของทีมชาติพี่ปื้มนะจริงมันก็เซอร์ไพรส์นะเพราะจริงผมทราบข่าวก่อนที่เขาจะเรียกไม่กี่วันเองนะคือทีมชาติไทยเนี่ยเขาปล่อยตัวนักกีฬาตั้งแต่วันที่24กันยายนนะคือปีนี้เนี่ยไม่มีโปรแกรมแข่งขันก็จริงนะแต่ว่าทางสมาคมก็ยังมีการเรียกนักกีฬาที่เป็นนักกีฬารุ่นใหม่เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นชุดใหม่แล้วกันนะจะทางสมาคมเขาวางแผนเอาไว้เพื่ออนาคตครับนะฮะเข้ามาซ้อมกันตั้งแต่เดือนพฤษภาแล้วนะฮะซ้อมออนไลน์แล้วก็มาซ้อมที่สนามแล้วก็ปล่อยกลับไปเล่นลีกแล้วก็กลับมาซ้อมกันปล่อยไปเล่นถ้วยกอแล้วก็มาซ้อมกันอีกทีนึงรวมระยะเวลานี่มันประมาณเกือบพฤษภาถึงกันยามันเป็น5ถึง9ประมาณ5เดือนน่ะพี่ปื้มที่ซ้อมกันมานะในช่วงนั้นแต่ก็คือไม่ได้มาทุกวันก็วนเวียนกันมาไอ้ช่วงนั้นซ้อมช่วงนั้นซ้อมประจำเลยซ้อมที่กกท.ซ้อมที่มรามคำแหงนะครับผมแต่ว่าพอปล่อยกับสโมสรไปเนี่ยนะครับสมาคมเขาวางแผนไว้แล้วว่าหลังเนี้ยเขาจะมีการเรียกนักกีฬาเข้ามาทดสอบร่างกายกันว่าพอไม่ได้ซ้อมกับทางสโมสรพอไม่ได้ซ้อมกับทีมชาติเลยเนี่ยกลับไปอยู่กับสโมสรแล้วเนี่ยคุณภาพหรือว่าวิธีการซ้อมหรือว่าประสิทธิภาพสมรรถภาพร่างกายเนี่ยยังโอเคอยู่หรือเปล่ายังดีอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดไม่ดีก็ต้องปรับปรุงแก้ไขนะฮะถ้าดีก็ถือว่าต้องพัฒนาต่อเนื่องต่อไปนะครับผมก็เป็นแค่การทดสอบร่างกายเฉยพี่ปื้มนะที่จะเป็นสิ่งที่นักกีฬาจะต้องมาทำเป็นประจำก่อนที่จะเข้าร่วมซ้อมอยู่แล้วแต่อันนี้ไม่ได้ซ้อมบอกก่อนนะมาแค่ทดสอบร่างกายเฉยๆนะฮะอันนี้ก็คือบรรยากาศของนักกีฬาที่เข้ามากันก็มากันคือรายชื่อ27คนก็มากันเกือบหมดแหละจะมีแค่3คนที่ไม่มาก็คือคนที่ไปญี่ปุ่นอ่ะนะฮะฉะนั้นที่เหลือก็มากันพร้อมหน้าพร้อมตาครับอันนี้เขาเรียกอะไรวัดส่วนสูงอ่ะหรือว่าชั่งน้ำหนักพร้อมกันเลยเนี่ย170 59เอ้าเหรอมันคือเครื่องอะไรอ่ะไม่รู้น่าจะล้ำอยู่นะเออนะฮะอ่ะนี่ก็คือบรรยากาศของพี่ออกไม่ขึ้นไปยืนบ้างอ่ะคิวเยอะคิวเยอะไม่ทันนะฮะนึกว่าเด็กนักเรียนเมื่อกี้เขียวเออก็มากันหมดนะเนี่ยเพียวหุ่มบิ๋มบีมเต้ยอัธยาเนี่ยน้องวุ้นก็มารุ่นเด็กๆก็แบมๆพวกนี้ก็มาเหมือนกันนะฮะผมสั่นเหมือนดูเด็กเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปพวกยืดกล้ามเนื้อวิ่งอะไรพวกนี้แต่ช่วงแต่วันที่เขาเรียกก็คือวันจันทร์เช้าทีมงานเราไม่อยู่ได้ไม่ครบอยากจะอยู่ให้นานกว่านี้หน่อยแต่ว่าเราต้องรีบเดินทางใช่ๆก็ไปขอนแก่นโคราชอะไรใช่นะฮะอ่ะแล้วนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะโดยทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวรกมุทศรีนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก็เป็นผู้ดูแลเรื่องวิชาการกีฬาให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยครับก็บอกว่าการเรียกนักกีฬาเข้ามาเนี่ยก็เป็นการประเมินนะมาประเมินว่าที่ผ่านมาเนี่ยในการที่กลับไปซ้อมกับทางต้นสังกัดเนี่ยนักกีฬามีความสามารถหรือว่าสมรรถภาพร่างกายดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะฮะเพราะว่าสิ่งที่นักกีฬาซ้อมด้วยกันมา 2-3 เดือนที่ผ่านมานะก่อนหน้านั้นน่ะหรือว่ามันก็ส่งผลในระดับหนึ่งลองมาดูซิว่าพอกลับไปเนี่ยคุณยังรักษาสภาพร่างกายหรือว่ามีความเข้มข้นในการฝึกซ้อมหรือว่ารักษาร่างกายดูแลร่างกายดีมากน้อยแค่ไหนนะก็เลยเอามาเทสดูก่อนนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าผลประเมินออกมาเนี่ยทางสมาคมก็จะส่งไปให้กับต้นสังกัดว่านักกีฬาต้องปรับอย่างนี้นะอันนี้ตกไปนะอันนี้พ่องไปนะนะก็เดี๋ยวให้นักกีฬาไปปรับปรุงร่างกายตัวเองให้ดีขึ้นนะฮะแล้วก็สมาคมก็จะเรียกเทสมาเป็นระยะครับแต่อาจจะงงเพราะว่ามันจะแข่งแล้วไงจะแข่งลีกแล้วแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเอาแค่มาเทสวันเดียวเองนะไม่ได้เสียเวลาเยอะเท่าไหร่วันนั้นก็ใช้เวลาเกือบทั้งวันนะครึ่งวันประมาณครึ่งวันนะฮะเพราะว่ารายการกกท.ก็เป็นเวลาราชการเปิดทำงานก็9โมงนะก็เสร็จประมาณเที่ยง11โมงเที่ยงน้องเตยนะหลายคนคงคิดถึงนี่ยากนะพี่ปื้มทำอย่างเงี้ยพี่ปื้มทำได้ไหมไม่ได้หรอกติดพุงผมอะเดี๋ยวนักกีฬาเขายกขึ้นแบบเขายกสูงมากเลยอ่ะเนี่ยโอ้โหน้องบีมขึ้นมาเขายกขึ้นเลยวัดระยะเอาประมาณไหนครับผมเขาจะดูว่าสูงได้แค่ไหนปะใช่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาก็จะมีใบอันเก่านะก็คืออันรอบที่แล้วได้ทำได้เท่าไหร่แล้วก็มาดูซิว่าเราทำได้มากน้อยแค่ไหนทำได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าพอเป็นเจนนี้แล้วเราดูเหมือนเป็นน้องๆอยู่มัธยมกันอยู่เลยนะใช่ดูเด็กดูอะไรอย่างเงี้ยพอไม่ได้มีพวกรุ่นพี่ที่เข้ามาเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของทีมชาตินะที่เข้ามาเก็บมาทดสอบร่างกายกันแล้วก็เดี๋ยว
วันเดียวแหละแล้วก็กลับปล่อยกลับไปซ้อมกับทางต้นสกัดอีกทีนึงครับนะครับผมแล้วก็เตรียมตัวเล่นไทยลีกนะไทยลีกก็ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนี่ครับ12 13ธันวาคมนี้ครับนะที่นิมิบุตรก่อนนะฮะ